ทีนี้กลับมาดูนะครับหน้าที่เราต้องการให้มีสารบัญหรือไม่มีอย่างเช่น enter เนี่ยไม่มีใช่ไหมฮะเรามาคลิกที่หน้านี้อย่าลืมเราบอกว่า apply master to page none เห็นไหมตอบโอเคนี่ไม่มีหน้านี้มีไหมไม่มีถูกไหมฮะหน้านี้คือนี่แล้วก็คลิกนั่นทีนี้ตัวที่มีสารบัญมันก็ทำไมฮะ1 2 3 4 5มี5หน้าเองแต่เอกสารเรามีเยอะกว่านั้นนะครับก็คือเป็นหัวข้อใหญ่ๆเช่นหัวข้อหนึ่งอาจจะมี3แผ่น3หน้าเราไปยังหน้าโฆษกแล้วต้องการอ่านหน้าถัดจากโฆษกไป2หน้าอันนี้เลือกไปไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องมีปุ่มเลื่อนหน้าให้แล้วเรียกว่า next previous page นะครับ next previous page เนี่ยคุณก็ดูว่ามันควรจะอยู่ในไหนควรจะอยู่ตั้งแต่หน้าที่เป็นindex ลงไปใช่ไหมเป็น master page index ลงไปอันที่ไม่มีก็คือไม่จำเป็นต้องอะไรครับกลับเข้ามาอย่างนี้นะฮะหรือจะให้มีทุกหน้าเลยเราก็บอกว่าเราใส่ทุกหน้าเลยก็ได้ถ้าไม่ใช่ index เดี๋ยวเราไปเลือกงั้นเราตรงนี้เอาไว้ index ก่อนใช่ไหมอันนี้เอาไว้ index ก่อน index พร้อม next previous page เพราะนั้นคุณสามารถบอกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถมี index ได้และมี next previous page ทางตัวนี้ก็ apply index เข้ามาก่อน apply index เข้ามาเป็นไรตัวนี้อันนี้ใช่ไหม apply master to page index master ต่อตัวนี้มีนะเราก็ไปที่หน้า master in master นี่เห็นไหมแล้วก็บอกว่า ต่อไปนี้นะฮะหน้าไหนที่มีเจ้าสารบัญนี้นะครับฉันจะมีปุ่มนี้เราไปที่ button and form เราสามารถสร้างกราฟิกใช่ไหมแบบนี้ให้เป็น button ก็ได้หรือคลิกบริเวณนี้มันจะมีคำว่า sample button and form ก็คือมีปุ่มให้สำเร็จรูปนั่นแหละง่ายๆเลยนะครับ ปุ่มสำเร็จรูปก็คือเช่นคุณบอกว่า next คุณลากปุ่มนี้ลงมาเลยลากปุ่มขึ้นมาแล้วก็ขยายจะเอาขนาดไหนบอกว่าอยู่บริเวณนี้ของหน้านะหรือไปไหนนี่คือนี่ปุ่มนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับง่ายๆก็บอกว่ามันจะบอกเลย button 9ก็บอกเป็น next ใช่ไหม all release all tab บอกไม่เอาคลิกเพราะนั้นอันนี้ลบโอเคบอก on click ให้เป็น go to next page เห็นไหมฮะนี่ go to next page อันนี้เป็น normalอันนี้เป็น lowover lower คืออะไรฮะเมื่อมีการเอาเมาส์ไปลากผ่านเห็นไหมนี่ normal นะอันนี้ lowover ลากผ่านให้มันมีการกระตุกหรือกระตุ้นแบบนี้เห็นใหญ่ขึ้นมานิดนึงเห็นไหมอันนี้เป็น normal ดูภาพนะครับอันนี้ normal ของใน in master อันนี้ lowover lower คลิก lower ก็ใหญ่แค่บางนี้ normal เล็ก lower นะครับมันจะมี appearance ให้ก็คือที่เรามองเห็นใช่ไหมเราเลือกเป็น lower เป็น normal ก่อนซึ่งการจะเซต lower เนี่ยง่ายมากนะฮะอันนี้ผมบอกกดลบไปก่อนนะครับเอาง่ายๆเราต้องการเซต button นะฮะเรายกมาเหมือนเมื่อกี้เลยแหละนะครับแล้วก็ขยายขึ้นมาอันนี้คือปุ่มธรรมดาใช่ไหมฮะที่เราใส่แอคชั่นให้นะครับต่อจากเมื่อกี้เลยบอกให้เป็น on click เป็นแอคชั่นเป็น go to next page เวลาเราจะเซต normal นี่คือที่มองเห็นปกติพอไป low over เรามาคลิกที่ low over แล้วมา double click ย้ำ double click ให้ทำไมครับให้เจ้าตัวลูกศรเนี่ยมันเป็นอันนี้ปกติมันจะเป็นเส้นประใช่ไหมฮะพอมาคลิกก็จะเป็นเส้นประต้องดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลนะฮะให้มันทำงานกับตัวนี้แท้ๆแล้วก็เช่นขยับให้มันใหญ่ขึ้นเห็นไหม normal จะเล็ก lower ใหญ่คือเอาเมาส์มาพาดผ่านพอจะคลิกมาคลิกที่คลิกอย่างนี้เป็นตัวเล็กหรือพอคลิกไปแล้วให้มันดับเบิลคลิกเข้าไปขยับมาทางขวานิดนึงมันก็จะมี3ภาพหนึ่งพอเราคลิกปุ๊บมันจะขยับไปทางขวาตึ๊กลักษณะแบบนี้แหละ
นะครับเป็นการเซตสิ่งที่เรามองเห็นหรือ appearance นะครับเวลาที่มันเป็นเอกสารจริงๆอันนี้คือตัวที่1นะครับตัวที่1บอกว่า copy ได้ไหมครับอันนี้ copy ได้อันนี้เป็น button ที่ใช้คำว่า next ใช่ไหมเราสามารถ copy ตัวนี้หรือไม่จริงไม่ต้อง copy ก็ได้นะครับผมจะลอง alternate เห็นไหมแล้วบอกว่า object นะฮะบอก transform optionบอก rotate to ก็คือหมุนโดยยึดอันนี้ก็ได้ปุ่มหมุนนะเป็นปุ่มนี้ถามว่าทำไมเรา copy เพราะเราต้องการค่าอะไรของมันฮะเนี่ยค่า rollover ของมันเห็นไหมอันเดิม normal คลิกขี้เกียจไปนั่งเซตเรา copy เลยครับแล้วหมุนแต่เราเปลี่ยนแอคชั่นตรงนี้ฮะจาก next เป็นเห็นไหมมา copy มันจะขึ้นเลขหนึ่งมาให้ next one มันจะต้องไม่ซ้ำนะฮะเราจะต้องเปลี่ยนชื่อฮะไม่ให้ซ้ำ previous อย่างเงี้ยง่ายๆนะครับแล้วบอกว่าพอ previous ปุ๊บเลือก action นะฮะต้องมาเลือกบอกตรงนี้ไม่เอาฮะลบนะย้ำตอบโอเคลบไปดูที่ release all tab ด้วยต้องลบด้วยนะต้องลบไปก่อนไม่งั้นมันไปทับกันนะครับคลิกไปแล้วก็ไปเป็น next page ไม่ previous ไม่ไปหน้าที่แล้วนะบอกพี่ release all tab ก็บอก action บอก go to previous page นี่เห็นไหม go to previous page on click ก็ go to previous page นี่แบบนี้ก่อนโดยมี normal lower คลิกแบบเดียวกันเลยเห็นไหมซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าบอก on release all tabเหมือนกันเห็นมั้ยมีเหมือนกันแต่เป็น next เห็นไหมตัวนี้เป็น previous จะไม่ซ้ำกันนะครับปุ่มต่อมาคือปุ่มที่เราเรียกว่าปุ่ม go to index first page เพราะนั้นการจะมี first page หรือ index อะไรก็ต้องไปใส่ที่ bookmark ถูกไหมฮะ bookmark ไปใส่ที่ bookmark ขอโทษ bookmark ของหน้าแรกที่เป็น index คือหน้าไหนหน้านี้ถูกไหมหน้านี้สูงเราจะให้กลับมาหน้านี้เป็นหน้าหลักนะครับเมื่อกลับมาหน้านี้เป็นหน้าหลักปุ๊บต้องบุ๊กมาร์กหน้านี้ครับหน้านี้คือหน้าเราคลิก add ชื่อ index เลยง่ายๆ index หน้านี้คือ index นะครับเพราะนั้นเรากลับไปที่ in master ใช่ไหมที่เรามีปุ่ม next กับ previous แล้วก็บอกว่าขอให้มีปุ่มที่กลับมาหน้าแรกเสมอเป็นปุ่มนี้ก็ได้สีเงินลากมาหรือไม่เอาปุ่มกลมเอาปุ่มสีเขียวนี่ลากปุ่มสีเขียวนี่นะฮะก็เลือก button and form มันก็จะมีให้บอกอันนี้เป็น index 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 ซึ่งปุ่ม index เนี่ยมันสามารถทำไมฮะบอกว่าตรง rollover นะครับมันยังไม่เห็นอะไรเรา double click เข้าไปเห็นไหม double click ปุ๊บdouble click ปุ๊บเราบอกว่าให้มีตัวหนังสือได้ไหมได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก่อนฮะพิมพ์คำนี้ก่อนบอกว่า index index เลือกฟอนต์เลือกสีเลือกอะไรให้ดีบอกเป็นสีแดงตัว18อย่างนี้นะฮะตัว18นะแล้วก็บอกว่า control c แล้วมาคลิกที่เจ้าตัวปุ่มนี้นะฮะดับเบิลเข้าไปย้ำว่าดับเบิลนะครับดับเบิลเสร็จลากปุ่มมันจะเป็นขยายเข้ามาใช่ไหมฮะจะขยายขึ้นมาปุ่มมันจะขยายเข้ามาบอกว่าดับเบิลคลิกเข้ามาที่ปุ่มให้เป็นตัวนี้มันจะเป็นอะไรฮะเป็นกราฟิกนะครับพอเราคลิกดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการปรับเกี่ยวกับปุ่มที่ low over ถูกไหมอันนี้ที่ normal ปกติที่ low over ซึ่งเราไม่ต้องการเนี่ยเราต้องการให้มีคำว่าอะไร index เข้าไปข้างในเพราะนั้นเราก็ copy index control c ธรรมดานี่ฮะแล้วมาคลิกที่ปุ่มที่มีการ low over ขยายแล้วก็บอกว่าโอเคไม่ต้องขยายหรอกเอาเท่าเดิมแล้วบอก edit paste into พอ paste into ปุ๊บเห็นไหมฮะ
ตัวหนังสือมันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยซึ่งเราสามารถปรับได้ด้วยการลากพอลากอย่างนี้ปุ๊บมันเป็นเส้นประมันไปด้วยกันต้องดับเบิลคลิกนี่ให้เป็นอะไรครับให้เป็นกรอบข้อความเพราะนั้นปรับตัวหนังสือให้เป็นกรอบข้อความนะไม่ใช่เส้นประที่เป็นแฮนเดิลแบบนี้นะนี่ไม่ใช่เห็นไหมฮะตัวนี้คือโรลโอเวอร์แบบชนิดที่โชว์ตัวหนังสือพอไปที่ normal ไม่มีเห็นไหมปุ่มเท่าเดิมพอมาที่โรลโอเวอร์ปุ่มใหญ่นี่เห็นไหมฮะเพราะนั้นดอก normal เอ้ย normal ปุ่มมันเล็กอะดับเบิลคลิกเข้าไปฮะให้มันใหญ่หน่อยให้มันเท่าๆกันดูโลเวอร์สิอยู่ตรงนี้โลเวอร์อยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรย้ายเห็นไหมกลับมาที่ normal normal ก็บอกเฮ้ยดับเบิลคลิกเข้าไปบอกย้ายดับเบิลนะฮะดับเบิลให้เป็นเส้นเรียบๆที่ไม่ใช่เส้นปะแล้วก็ดูขนาดให้มันใกล้เคียงไล่เรียกกันนี่คือ normal นี่คือการปรับเห็นไหมนี่ normalอันนี้ lower อันนี้ normal lower มันต้องมีการขยับนิดนึงแต่คุณบอกอยากให้มันอยู่ที่เดิมอ่ะก็เช็คดูนะฮะ normal lower เพราะนั้นตัว normal ต้องยกขึ้นมานิดนึงถูกไหม double click เข้ามายกขึ้นมานิดนึงแบบนี้ lower normal normal double click อีกเรียกว่าจะปรับอะไรในรายละเอียดอ่ะ double click เข้าไปนะครับเดี๋ยวมันคีย์แล้วกดชิปลากบอกนอโลเวอร์นอร์มอลนะอย่างนี้ก็ได้พอได้แล้วมันมีการเขาเรียกว่าแอคทีฟกับเมาส์ตัวอินเด็กซ์นี้ที่อยู่ในอะไรครับอินมาสเตอร์ลบเลยไม่ใช้เพราะมันมาอยู่ในบัตตอนแล้วนี่อยู่ในโลเวอร์ตัวนี้แล้วเราก็เอ็กพอร์ตครับเซฟก่อนจริงๆมันจะเซฟให้ออโต้นั่นแหละแต่เราทำให้เป็นนิสัยฮะเอ็กพอร์ตเลยเป็น PDF interactive ใช่ไหมหรือ InDesign index 1-3ไฟล์เดิมตอนนี้มันมีการเปิดไฟล์นี้อยู่มันจะแจ้งว่ามีการเปิดอยู่นะต้องไปปิดก่อนนะฮะมันจะให้ replace เลยไหมมันบอกว่าเซฟไม่ได้เพราะนั้นต้องไปปิดไฟล์เดิมก่อนนะครับเสมอปิดเลยฮะใช่ปิดเลยแล้วเราก็กลับมาที่ไฟล์ export เหมือนเดิมครับ interactiveInDesign index 1-63แบบนี้บอกว่ามีอยู่เขียนทับเลยครับนี่มันจะแจ้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะใช้ได้ all export ครับแล้วมันก็จะโชว์ว่าอ่ะหน้าที่เรามี index enter นี่อันนี้ยังไม่ได้ทำนะฮะเข้าสู่หน้าเรามาหน้านี้ไปไหมไปแล้วจะมีปุ่มตลอดเห็นไหมอันนี้ให้โชว์ว่าเมื่อมีการเมื่อมีการเอาเมาส์มาชี้เห็นไหมโลเวอร์ก็คือเป็นอินเด็กซ์อันนี้ต้องขยับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอคลิกปุ๊บหน้ามาเลยอันนี้ previous page อันนี้ไม่มีมาสเตอร์ที่เราแอดไว้ฮะไป A5 นี่เห็นไหมคลิกปุ๊บเห็นไหมพอคลิกปุ๊บมันจะต้องเป็นรูปทรงที่เราคลิกไปอ่ะมันจะขยับไปทางซ้ายอันนี้โลเวอร์อันนี้โลเวอร์เป็นอินเด็กซ์เห็นไหมฮะอันนี้คือเวิร์กแล้วครับอันนี้คือเมื่อไปที่หน้าโฆษกแล้วจะไปดูหน้าถ่ายจากโคศกไม่ต้องเลื่อนเราคลิกปุ่มนี้เลยหรือกราฟิกที่เราทำไว้ที่มุมภาพนะนี่เป็น next pivot page แล้วก็การกลับมาสู่หน้าปกตินะครับอันนี้โอเคมันบอกว่าดีไซน์เอาช่างมันนะครับจะเป็น default URL อะไรนี่กลับไปโอเคถือว่าเวิร์กนะครับ